สวัสดีนะครับวันนี้กลับมาต่อกันอีกครั้งในงานฝึกปฏิบัติ Student 4นะครับก็เช่นเดิมนะครับต่อจาก Student 3ที่เราได้ทำการสร้างเว็บแอปขึ้นมาแล้วทำฟอร์มให้ผู้ใช้ได้อัปโหลดไฟล์ที่ต้องการที่จะเซฟลงบน Google Drive ในโฟลเดอร์ที่เราระบุนะครับวันนี้เราก็จะมาตรวจสอบโค้ดของเราเพื่อให้มีความถูกต้องมากยิ่งขึ้นนะครับเช่นต้องการที่จะเช็คว่าในช่องที่ให้ผู้ใช้กรอกนะครับสามารถที่จะตรวจสอบได้ว่าผู้ใช้กรอกครบแล้วหรือยังถูกต้องตามฟอร์แมตหรือไม่นะครับนะนักศึกษาก็คลิกไปที่โค้ดที่ครูได้ทำลิงก์ไว้ให้นะครับชื่อว่า Student 4นะเมื่อมาที่ลิงก์ที่แจกไว้ให้แล้วนะครับ Student 4โอเคคราวนี้เรามาเริ่มปฏิบัติกันนะครับจากครั้งที่แล้วได้ทำโฟลเดอร์ที่จะเก็บรูปภาพหรือว่าจะเก็บไฟล์ของเราไว้ชื่อว่า Upload Data นะครับของเดิมจากงาน Student 3อยู่เสร็จพอมาปุ๊บคราวนี้เราก็จะมาเริ่มปฏิบัติกันนะครับก็คลิกขวาที่ว่างๆแล้วก็สร้าง Google Sheet ขึ้นมานะครับตั้งชื่อว่า Student 4ชีทของครูก็คือชื่อว่าชีท1นะครับคลิกที่เมนูเครื่องมือแล้วเลือกโปรแกรมแก้ไขสคริปต์เนี่ยเช่นเดิมนะครับถ้าของใครยังขึ้นเป็นหน้าจอใหม่อยู่ก็อาจจะย้ายกลับมาเป็นตัวเอดิเตอร์ตัวเก่านะครับก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เว็บแอปขีดสติวเดนต์4รอแป๊บนึงนะครับให้ได้บันทึกโปรเจกต์เนมก่อนถัดมาก็มาเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องนะครับก็ไปเอาโค้ดของครูมาได้เลยนะคลิกที่ code.gh นะครับทำคลิกที่ปุ่มรอแล้วทำการ copy ctrl a ctrl c ครับมาวาง ctrl a ctrl v กดปุ่ม save แล้วก็จะได้เรียบร้อยนะครับถัดมาไปนำโค้ดที่ชื่อว่า index.html นะครับเช่นเดียวกันคลิกที่ปุ่มรอ Ctrl A Ctrl C นะครับมาสร้างไฟล์ชื่อว่า index enter กด Ctrl A และ Ctrl V กดปุ่ม save นะครับโอเคนะกลับมาดูโค้ดของเรานะครับเช่นเดิมแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็คือระบุโฟลเดอร์ที่ต้องการที่จะอัปโหลดไฟล์กลับมาที่ Google Drive โฟลเดอร์ที่เราต้องการอัปโหลดไฟล์ชื่อว่า Upload Data นะครับนักศึกษาจะตั้งชื่อโฟลเดอร์อื่นก็ได้แต่ต้องอ้างอิงให้ถูกเท่านั้นเองนะครับอย่างตัวนี้ในตัวอย่างของเราชื่อว่า Upload Data ก็มาแก้ไขว่าเป็นUpload Data นะครับถัดมาระบุเว็บแอป URL เนาะอันนี้ทบทวนอีกครั้งนึงเวลาจะหา URL ของเว็บแอปของเราก็คือไปที่เมนูเผยแพร่นะครับเลือกเมนูแรกใช้งานแอปพลิเคชันเว็บนะถ้าเป็นโปรเจกต์ครั้งแรกก็ขึ้น New แล้วก็มาเช็คตรวจสอบว่า execute the app ในชื่อ username ของเราหรือเปล่าแล้วก็มาเปลี่ยน who has access to the app เลือกทุกๆคนนะครับที่มีลิงก์คลิกปุ่ม deploy ตรวจสอบสิทธิ์อนุญาตตามชื่อ username ที่เราได้เข้าคลิกปุ่มอนุญาตเราก็จะได้ URL นะครับคลิกขวาเลือกคัดลอกนะครับเดี๋ยวเรากดปุ่ม latest code เพื่อเช็คหน้าเว็บของเราตั้งไว้ก่อนก็ได้หรือยังก่อนก็ได้นะครับเพราะเราอยากตั้งค่าอะไรไม่เสร็จแต่ก๊อปโค้ดอันนี้ขึ้นมาก่อนกดคลิกปุ่มโอเคก็มาวางในบรรทัดที่19ได้เลยถัดมาบรรทัดที่แก้ไขคือบรรทัดที่32นะครับระบุ ID ของ Google Sheet ที่เราต้องการจะบันทึกข้อมูลเราเข้าเราใช้คำสั่ง Open by ID เราก็ไปเอา ID Google Sheet มานะครับงานที่เราทำวันนี้ก็คืออยู่ในไฟล์ชื่อว่า Student 4ก็ไปเอา ID ของเรามา
จาก LED ก็มาวางไว้ตรงบรรทัดที่32นี้เลยนะครับชีทเนมก็คือชื่อชีทมุมล่างซ้ายตรงนี้ชื่อว่าชีท1อย่างในตัวอย่างก็คือตัว S ตัวใหญ่แล้วก็พิมพ์ชื่อให้ถูกต้องนะครับในส่วนของโค้ด .gs เสร็จเรียบร้อยเช่นเดิมในไฟล์คือใช้โค้ดเดิมมาดัดแปลงนิดหน่อยจาก Student 3ฉะนั้นการแก้ไขก็น่าจะเป็นไปในหลักการเดียวกันนะครับก็คือเช่นถ้าต้องการใส่รูปภาพก็มาหา ID ของรูปภาพรูปภาพของครูก็อาจจะเป็นรูปนี้สมมุติลองเสิร์ชรูปใหม่ RUT logo RUTS logo สมมุติค้นหารูปภาพอาจจะชอบรูปภาพรูปนี้อันนี้ไม่ใช่โลโก้ของเราชอบอันนี้นะครับก็คลิกที่รูปภาพ Save Image As ชื่อว่าดาวน์โหลดนะครับโอเคอยู่ในดาวน์โหลดกด Save กูก็ทำการอัปโหลดไฟล์ขึ้นมาอัปโหลดไฟล์มาวางไว้ตรง Google Drive นะครับอยู่ในดาวน์โหลดโอเคเรียบร้อยวิธีการที่จะเอา ID ของรูปก็คือคลิกขวาแล้วเลือกรับลิงก์แล้วก็ไปเอาID ของมันมา copy แล้วเอามาวางโอเคนะครับอันนี้จบตัวนักศึกษาน่าจะจำกันได้แล้วถัดมาเว็บแอป URL ก็ไปเอามาจากบรรทัดที่19นี้ได้เลยโอเคกดปุ่ม save นะครับสิ่งที่เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้วที่ใน Student 4เพิ่มจาก Student 3ก็คือการตรวจสอบ validation ของตัวช่อง input นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันกดปุ่ม save แล้วก็คลิกไปที่ทำให้เป็นเว็บไซต์ลองดูที่หน้า latest code นะครับมาในส่วนของ /dev ก่อนเนาะนะโอเคครูปรับขนาดรูปหน่อยดีกว่าให้รูปมีขนาดเล็กลงเหลือสัก30กดเซฟรีเฟรชใหม่โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาคลิกจากเดิมที่ถ้าผู้ใช้กรอกข้อมูลไม่ครบมันก็ยังทำงานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นพอเข้ามาปุ๊บคลิกปุ่ม Submit นะจะเห็นว่าโปรแกรมใน Student 4ของเราเนี่ยมีการตรวจสอบว่าช่องใดถูกเลือกหรือพิมพ์ข้อมูลไปแล้วหรือยังช่องไหนที่ยังไม่พิมพ์ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับก็จะมีการตรวจสอบหลักการก็คือไปใช้ตัว Class ใน Bootstrap นะครับที่ชื่อว่าBootstrap Class Validation นะครับ Validation Keyhardwork นะครับฉะนั้นใน Class ของ Bootstrap ก็จะอยู่นะครับอันนี้ก็อธิบายวิธีการใช้เล็กน้อยซึ่งครูก็อธิบายไว้ในคลาสเรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นถ้านักศึกษาอยากจะมาศึกษาเพิ่มเติมก็มาดูในส่วนของแมนนวลที่อยู่ในเว็บของ Bootstrap เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะใช้ตัวอย่างลองคลิกฟอร์มนะครับก็จะเห็นว่ามันมีการตรวจสอบแต่ต้องอยู่ในคลาสนะครับฟอร์มคลาสตั้งชื่อว่า needs ขีด validation แล้วก็ validate นะครับเพื่อที่จะมาเช็คแล้วถ้าอยากจะให้มันขึ้นเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะครับหมายความว่าอะไรเอ่ยนี่ครับก็อยู่ในคลาสที่ชื่อว่า valid ขีด feedback ถ้าอยากจะให้ขึ้นสีแดงในกรณีที่กรอกไม่ครบนะครับในนี้อยู่ในส่วนของ city นะครับก็มาดูในส่วนของ city นะ city อยู่ตรงนี้ตรงนี้ครับ
ถ้าอยากจะให้ขึ้นสีแดงในกรณีที่พิมพ์ไม่ถูกต้องก็อยู่ในคลาสใน Deep Class ที่ชื่อว่า Invalid Keyed Feedback นะซึ่งมาดูตัวอย่างนะครับกูก็ได้ทดลองใช้นะครับมากำหนดในฟอร์ม ID ตั้งชื่อคลาสว่า Need Keyed Validation แล้วก็ No Validate และในฟอร์มไหนที่เราต้องการที่จะให้กรอกเราก็มาทำการใส่เอาไว้เนี่ยครับชื่อว่า Deep Class Invalid Feedback มาดูผลลัพธ์ก็จะขึ้นโปรดระบุชื่อหัวหน้าทีมอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งได้เลือกไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้เลือกมันก็จะขึ้นแจ้งว่าโปรดระบุอาจารย์ที่ปรึกษานะครับมาดูอย่างชื่อหัวหน้าทีมในหน้าผลลัพธ์ไม่ได้พิมพ์อะไรก็มีข้อความสีแดงขึ้นว่าโปรดระบุชื่อหัวหน้าทีมนั่นคือมันก็จะเอาข้อความที่อยู่ในคลาสเนี่ยมาแสดงมันดูตัวฟิลที่ถัดมาก็คือหัวข้อโครงงานถ้าไม่คีย์ก็ขึ้นว่าโปรดระบุหัวข้อโครงงานนะเห็นไหมครับท่องถัดมาจำนวนสมาชิกในทีมอ้าวไม่เห็นเนาะแสดงว่าวางผิดที่หรือเปล่ามาดูนะครับฉะนั้นจำไว้เลยนะครับการที่จะใช้คลาสต้องวางให้ถูกก็คือคำแนะนำวางไว้หลังจากแท็ก HTML ที่เป็น input จะเห็นว่าจากรูปนะครับพอในส่วนของจำนวนสมาชิกในทีมไม่มีข้อความแต่เราเขียนไว้เรียบร้อยแล้วฉะนั้นระวังผิดที่นั่นเองนะครับก็ลากคัดในบรรทัดที่114ถึง116คลิกขวาตัดใช่ไหมครับแล้วก็มาวางหลักตรงนี้แล้วก็คอนโทรล V ได้เลยลองเซฟแล้วมารันใหม่โอเคนะครับทดสอบลองคลิก Submit เลยเห็นไหมครับมันก็จะระบุแล้วในช่องอีเมลเหมือนกันนะครับทำไมมันไม่ขึ้นก็คือวางผิดที่ไว้นั่นเองเนาะวิธีการแก้ไขก็คือในช่องอีเมลนะครับวางไว้ต้องวางไว้ด้านหลังของแท็ก Input เลยคลิกขวาคัดนะมาเพิ่มมาแทรกไว้ตรงนี้กดปุ่มเซฟทำอีกครั้งหนึ่งในช่องของระบุเบอร์โทรศัพท์คัดแล้วก็มาวางไว้หลังช่อง input นะครับแท็ก input วางกดเซฟเลือกไฟล์ก็เช่นเดียวกันนะครับคลิกขวาเลือกคัดและมาวางไว้ด้านหลังช่อง input กดเซฟนะลองไปรีเฟรชใหม่แล้วเราก็กดปุ่ม submit ส่งนะครับมันก็จะระบุเรียบร้อยฉะนั้นวางให้ถูกที่นะครับมันก็จะแสดงนั่นคือในงานของ Student 4เราก็จะมีการตรวจสอบช่อง input แต่ละช่องว่าผู้ใช้กรอกครบหรือไม่ตามเงื่อนไขที่เราระบุแล้วถ้ามันถูกต้องแสดงอะไรไม่ถูกต้องแสดงอะไรนะครับมาศึกษาเพิ่มเติมได้ใน Bootstrap ที่อธิบายในส่วนของ Validation นะครับคราวนี้เราจะลองคีย์ข้อมูลไปดูนะในไฟล์ในโค้ดของเราก็คือไปบันทึกใน Student 4นะครับโอเคสมมติเลือกระบุหัวหน้าทีมชื่อหัวข้อโครงงานจำนวนสมาชิกในกลุ่มอีเมลใส่เบอร์โทรแล้วก็ลองอัพโหลดรูปเข้าไป1รูปอ๋อลืมไปเนาะเรายังไม่ได้ไปปิดใช่ไหมครับ Run Disableที่ปุ่มเรียกใช้แล้วก็ปิดสคริปต์มันซะก่อนโอเคนะกดเซฟแล้วลองรันใหม่อีกทีนึงนะครับรีเฟรชมาดูโอเคเราจะกรอกด้วยความรวดเร็วเนาะแล้วทำการอัพโหลดกดปุ่มสับมิดเนี่ยรอสักครู่นะครับลองดูว่ารูปไปหรือไม่โอเคคลิกขวาดูงานที่ส่งเรียบร้อยรูปของเรามาอยู่ในโปรแกรมนี้เรียบร้อยนะครับอยู่ใน Google Drive ชื่อว่า Upload Data โอเคเรียบร้อยมีรูปภาพนี้จากนั้นถัดมาในเรื่องของคิวรี่ข้อมูลหน่อยนะครับเช่นเราต้องการให้แยกชีตเมื่อผู้ใช้ทำการกรอกข้อมูลนะครับแล้วเราก็แยกชีตว่าถ้าเป็นอาจารย์ท่านนี้ให้เอาข้อมูลไปใส่ไว้ในชีตนั้นนะครับเราก็สร้างชีตใหม่ขึ้นมาตั้งชื่อชีตอันนี้เป็นชีตของพอส
สันติพงศ์ครับโอเคก็คลิกที่ดูชีทของเรานะครับมีช่องวันที่นะอาจจะเพิ่มเติมหน่อยเนาะจะได้ง่ายๆครับช่องวันที่ถัดมาคืออาจารย์ที่ปรึกษาที่คือชื่อหัวหน้าทีมครับชื่อโปรเจกต์จำนวนสมาชิกในทีมอีเมลเบอร์โทรศัพท์และลิงก์ครับโอเคเราก็จะได้ข้อมูลเนาะแต่งหัวคอลัมน์ให้สวยงามปึ๊บนะครับแยกตามนี้สมมุติมีในหน้าชีทหลักของเรามีข้อมูลเยอะครับเราก็ต้องการที่จะกรองข้อมูลคิวรี่ข้อมูลไปแยกตามชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาเราก็จะมาลองใช้คำสั่งกันสมมติในชีทนี้ต้องการเก็บงานข้อมูลของนักศึกษาที่เลือกอาจารย์ท่านนี้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเราก็ใช้คำสั่ง query นะครับ query ครับมีพารามิเตอร์ทั้งหมด3ตัวตัวแรกโอเคนักศึกษาจะมองไม่เห็นนะเดี๋ยวเอาใหม่ให้มันขึ้นไกด์โอเค query เลือกคำสั่งนี้พารามิเตอร์ตัวแรกก็คือตัวข้อมูลข้อมูลของเราอยู่ในชีทที่1นะครับเราก็พิมพ์ลงไปพิมพ์ไม่ถูกต้องนะครับชีท1ตามด้วยเครื่องหมายคำพูดเครื่องหมายตกใจข้อมูลของเราอยู่ในชีทที่1โดยเราเริ่มสตาร์ทข้อมูลในแถวที่ A2 นะครับแล้วเราก็เรียกดูข้อมูลเช็คทั้งหมดเลยไปจบที่คอลัมน์ H เราก็มาพิมพ์ต่อ A1 A2 โคลอนคอลัมน์ Hนั่นคือพารามิเตอร์ตัวแรกคือระบุข้อมูลพารามิเตอร์ตัวที่2ก็จะเป็นส่วนที่จะอธิบายนะครับขึ้นไกด์โดยใช้คำสั่ง select ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขว่าเราต้องการใส่ในเครื่องหมายคำพูด select ต้องการเอาทุกคอลัมน์เลย select star ปกติเราจะใช้คำสั่ง select from where ใช่ไหมครับแต่ from เนี่ยเราไประบุในพารามิเตอร์ตัวข้างหน้าแล้วว่าไปเอาข้อมูลมาจากชีทที่1เซลล์ A2 จนถึงคอลัมน์ H เป็นต้นไปนะครับฉะนั้นในตรงนี้ก็คือตัด from ไปนั่นเองถ้าใครเรียนวิชา database มาเนาะ select star where เลยนะครับ where ชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ในคอลัมน์ B คอลัมน์ B ตัวอักษรตัวใหญ่เท่ากับอยู่ในเครื่องหมายคำพูดนั่นคือข้อมูลนะครับที่เราจะเปรียบเทียบนะเราก็ไปเอาค่าของช่องนี้มาจะได้ถูกต้องปุ๊บโอเคเอามาวาง enter นะครับข้อมูลของอาจารย์ท่านนี้ก็จะถูกแอดลงมานะครับในชีทที่ระบุชื่ออย่างชัดเจนเนาะยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะ copy ข้อมูลซ้ำเนาะสัก3รายการนะครับสัก4รายการปุ๊บจะเห็นว่าเมื่อคลิกไปที่ชีทก็จะมี4รายการเช่นเดียวกันฉะนั้นมันก็จะทำการ query มาให้เลยนะครับโอเคนะครับถัดมานะครับเพิ่มขึ้นไปอีกนิดนึงในบางครั้งเราสมมุติว่าเราต้องการแยกนะครับจากตัวอย่างเช่นเราต้องการแยกว่าในการทำโครงงานในภาคการศึกษาเนี่ยมีกลุ่มที่มีจำนวนสมาชิก3คนนะมีใครบ้างกลุ่มสมาชิก2คนมีใครบ้าง1คนมีใครบ้างนะครับนอกเหนือจากแยกตามชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำนะครับสร้างชีทใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นกลุ่ม3คนโอเคลอง C200% นะครับแล้วก็มาตรวจสอบก่อนอ๋อจำนวนสมาชิกอยู่ที่คอลัมน์ E เนาะเราก็ทำการลองคิวรี่นะครับเท่ากับคิวรี่วงเล็บข้อมูลของเราอยู่ในชีท1ก็มาจบตายอยู่ในแถบ A2 คอลัมน์ H ครับก็เ
คำถามคือทำไมต้องเอา A2 เนาะอ่ะเดี๋ยวกูอธิบายนะครับเพราะว่าข้อมูลเราสตาร์ทที่ A2 เราไม่ใช่สตาร์ทที่ A1 แถวที่1เป็นหัวคอลัมน์อ่ะสมมติถ้านักศึกษาไม่มีหัวคอลัมน์เราก็ต้องมาระบุตรงนี้ว่าเป็นเริ่มต้นที่ A1 นะครับอ่ะสมมติอ่ะจุดเดิมเราระบุที่มันเปลี่ยนอัตโนมัติอันนี้มาเปลี่ยนให้เองเลยว่าเป็น A1 นะมันลดเองนะครับเรามาดูถ้าสมมุติเราเริ่มพิมพ์ใหม่เลยเท่ากับ query วงเล็บ sheet 1ฮะเครื่องหมายตกใจ A1 จนถึงคอลัมน์ h comma อยู่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับ where เมื่อกี้จำนวนสมาชิกในกลุ่มอยู่ที่คอลัมน์ e เท่ากับนะสมมุติ sheet ของเราตอนนี้คือต้องการกลุ่ม3คนเราก็เลข3แต่อยู่ในเครื่องหมายฟันหนูก็หมายถึงตัวอักษรนะครับลองดูซิจะได้คำตอบมาหรือเปล่าโอ้ปิด enter นะถ้า na ขึ้นมาลองดู query complete แต่ return กลับมาเป็นค่าว่างนะหมายความว่าอะไรเอ่ยกลับไปดูที่ชีท1ของเรานะครับคอลัมน์ e ของเราสังเกตว่าถ้าเป็นคอลัมน์ไหนตัวอักษรจะชิดซ้ายนะครับถ้าเป็นตัวเลขจะชิดขวาแสดงว่ามันมองว่ามันเป็นตัวเลขนะมีวิธีแก้ก็คือถ้าที่เราใส่เราระบุว่าเป็นข้อความนะครับเราก็ต้องมานั่งแก้คอลัมน์นี้นะครับว่าเป็น plain text ลองแก้เป็น plain text ปุ๊บมันก็จะชิดซ้ายนะครับพอชิดซ้ายเสร็จปุ๊บข้อมูลก็จะมาให้เรียบร้อยแหละเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เช็คในคอลัมน์ e ว่าเป็นตัวอักษรนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือพื้นฐานจากวิชา Database นะครับนักศึกษาสามารถสร้างก็เรียกว่าคอลัมน์นะโครงสร้างของข้อมูลกำหนด Data Type ของข้อมูลได้เวลาใช้เงื่อนไขค้นหาก็ให้ถูกต้องตาม Data Type ของฟิลนั้นๆหรือของคอลัมน์นั้นๆนะครับคราวนี้ถ้าให้เพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยจะเห็นว่าถ้าเราเก็บไว้ในโฟลเดอร์ชื่อว่า upload data อย่างเดียวนั่นหมายความว่าทุกงานเลยก็จะต้องแยกก็จะต้องไปรวมกันอยู่ในโฟลเดอร์ชื่อว่า upload data นะครับถัดมาที่เราจะอัปเกรดโค้ดของเราก็คือถ้าเราต้องการแยกโฟลเดอร์ตามชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเราก็จะสามารถจัดการงานได้สะดวกขึ้นนะครับกลับไปที่โค้ดใน student 4ที่ครูใส่ไว้ให้นะครับโฟลเดอร์ divide นะคลิกปุ๊บก๊อปโค้ดนี้มานะครับโค้ดมันสั้นก็อาจจะก๊อปด้วยวิธีนี้เลยก็ได้คลิกขวาเลือกคัดลอกมาปรับโค้ดนิดนึงนะครับในโค้ด .gs นะจีนะครับแล้วก็เอามาวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะบรรทัดแทนบรรทัดที่9กับบรรทัดที่10นะครับแล้วก็คอนโทรล V วางกูลืมไปแทนตั้งแต่บรรทัดที่9จนถึงบรรทัดที่16ได้เลยนะครับนะลากบรรทัดที่9ถึงบรรทัดที่16คอนโทรล V วางได้เลยนะโอเคเรียบร้อยนะครับกดปุ่มเซฟนะครับในกรณีนี้คือหมายความว่าเราต้องการให้มีการแยกโฟลเดอร์ฉะนั้นอย่างแรกเลยเราต้องไประบุก่อนว่าให้มันไปทำที่โฟลเดอร์ชื่อว่าอะไรนะครับฉะนั้นอย่างแรกก็คือไปทำที่โฟลเดอร์ที่เราต้องการจะเซฟก่อนนะครับนั่นก็คือโฟลเดอร์ชื่อว่า upload data นะเรานำลิงก์ของมันมานะครับโอเคเราก็ไปคลิกขวาที่โฟลเดอร์นี้กดรับลิงก์แล้วก็เอา ID ของโฟลเดอร์นี้มาก็จะเป็น ID ซึ่งอยู่หลังคำว่า folder slash นะครับ copy นะแล้วก็ก่อนจะถึงเครื่องหมาย question mark นะครับก็คลิกขวาแล้วเลือกคัดลอกแสดงว่าเราต้องการที่จะเก็บไว้ในโฟลเดอร์นี้นะครับเราก็มาวางเสร็จแล้วปุ๊บเราก็บอกว่าให้เก็บค่าของโฟลเดอร์นี้ที่ชื่อว่าตัวแปร folder days เสร็จแล้วปุ๊บนะครับเราก็ไปเอาชื่ออาจารย์มาน
นะครับที่เราดึงค่ามาจากตัว HTML แล้วเราก็บอกว่าเอาชื่ออาจารย์นะมาใส่ไว้ที่ตัวแปร sub folder เพราะเราต้องการสร้างโฟลเดอร์ย่อยในโฟลเดอร์นี้ของเราเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บให้มันทำการสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วก็ไปทำตามโฟลเดอร์ที่เราระบุนะโอเคนะครับถ้ายังไม่มีก็ให้ทำการสร้างแต่ถ้ามีแล้วสร้างด้วยชื่อที่ชื่อว่า sub folder ก็คือชื่อตามที่นักศึกษาได้ทำการกรอกข้อมูลมาว่าอาจารย์ท่านไหนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอ่ะเสร็จแล้วลองกดปุ่มเซฟแล้วไปรันโค้ดอีกสักรอบนะครับอยู่ในหน้าเดฟนะครับตอนนี้เลือกอาจารย์ปุ๊บสมมุติอันนี้ครั้งหนึ่งนะลองดูซิมีโฟลเดอร์ของอาจารย์ท่านนี้ขึ้นมาหรือเปล่านะครับกดปุ่ม Submitเรียบร้อยนะครับลองดูว่างานที่ส่งหาเจอหรือไม่ก็หาเจอเรียบร้อยไปที่ Google Sheet ของเรา Google Sheet ของเรานี่ก็มาแล้วเมื่อกี้นะครับรายการล่าสุดเพราะอันเสียงแรกเมื่อกี้เรา copy มาเนาะเสร็จแล้วกลับไปที่ Google Drive นะครับในโฟลเดอร์ชื่อว่า Upload Data ของเรามีโฟลเดอร์ย่อยตามชื่อมาแล้วเห็นไหมครับและในโฟลเดอร์นี้ก็เก็บรูปภาพเมื่อกี้ที่ทำการอัปโหลดเดี๋ยวเราจะมาเทสอีกครั้งหนึ่งนะครับกลับไปที่อันนี้ตอนนี้อยู่หน้าเดฟนะครับ refresh ลองเลือกอาจารย์คนที่สองลองเทสเหมือนกันกดปุ่ม submit แล้วลองไปดูที่มีคนที่สองมาแล้วโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าคนที่สองก็มาเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับนั่นคื อทริคเพิ่มขึ้นนะให้โปรแกรมของเราสามารถแยกนะ ครับแยกไฟล์แยกโฟลเดอร์ตามชื่อของอาจารย์ที่ปรึกษาได้นะครับโอเคนะครับนั้นในวันนี้ใน Student 4ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ